สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Umedia Channel เอเชียครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดในคลิปนะครับหัวข้อโชคลาภของคนทั้ง8วันนะครับประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับว่าวันอะไรบ้างนะครับที่จะมีโชคลาภโดดเด่นนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ส่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ได้ส่งข้อความแจ้งมาในไลน์นะครับว่าถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขลอตเตอรี่เลขหน้า3ตัวนะครับก็มีหลายคนนะครับมีโชคมีลาภกันไปนะครับก็เป็นที่ดีใจนะครับในงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีคนที่เกิดนะครับวันเสาร์นะครับถูกรางวัลที่5นะครับ1คนที่แอดไลน์เข้ามาบอกกันนะครับแล้วก็มีคนที่เกิดปีมะโรงนะครับถูกรางวัลที่3นะครับ1รางวัลนะครับก็ยังใกล้เคียงเข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับที่ผมเคยบอกว่าปีนักษัตรนะครับที่อาจจะเป็นได้โชคได้ลาบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทุกขลาบนะครับหลายคนก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่กันไปแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าพอบอกญาติๆว่าถูกรางวัลแม้แต่แค่รางวัลที่5นะครับก็มีญาติพี่น้องก็มาขอกันนะครับทำให้เขารู้สึกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าจะไม่ให้ก็รู้สึกว่าจะแร้งน้ำใจแต่ถ้าให้เงินมันก็มีไม่ได้เยอะมากพอเพราะเนื่องจากว่าเขาก็มีลูกที่จะต้องดูแลนะครับค่าเทอมค่าหอพักไหนจะเป็นหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่มากมายก็ปรึกษาเข้ามานะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่เราจะวางแผนไม่หาจัดการและตัดสินใจนะครับเวลาเรามีโชคเราถูกนะครับเราก็เป็นทุกข์นะครับหลายท่านที่ยังไม่มีโชคนะครับก็เป็นหนี้เป็นสินจากการเสี่ยงโชคกันมากมายก็ทุกนะครับทุกอย่างมันก็เลย อยู่ที่ตัวเรานะครับที่จะทำใจแล้วก็บริหารจัดการกับมันให้ดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจแล้วก็ปล่อยวางนะครับในสิ่งต่างๆนะครับแต่ถึงยังไงแล้วนะครับการเสี่ยงโชคมันก็อยู่คู่กับคนไทยสังคมไทยหรือแม้แต่คนอื่นๆนะครับที่รักหรือว่าสนใจทางด้านนี้นะครับก็ผมก็มีหน้าที่ที่จะนำนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะครับประกอบการพิจารณาของท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมเองเท่านั้นนะครับที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็นะครับชาร์ตที่ขึ้นมานะครับก็คือเลขจากหินมงคลนะครับก็คือเลข50นะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเลขในแผ่นนี้นะครับในตลอดประมาณ 6-7 งวดที่ผ่านมาเลขยังไม่หลุดนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาออก98นะครับก่อนหน้านู้นก็89นะครับออก8998เนี่ยมา3ครั้งในแผ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่ผมวงกลมไว้ก็มี89นะครับก็เท่ากับว่าในแผ่นนี้นะครับล่าสุดนี้คืองวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาก็คือที่ล่าสุดนี้เองนะครับ50ใช่ไหมครับที่ออกไปเลขท้าย2ตัวในแผ่นนี้ก็มี50นะครับฉะนั้นในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับผมมีตัวเลขนะครับที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับ2ชุดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ลองนำไปประกอบไปพิจารณานะครับชุดแรกนะครับโดดเด่นด้วยเลข2นะครับก็คือพระจันทร์นะครับซึ่งในปลายเดือนนี้คือวันที่31มกราคมเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติคือจันทรคราสนะครับจันทรุปราคาเกิดขึ้นในวันที่31มกราคมซึ่งถัดขึ้นไปอีกวันนึงนะครับก็เป็นวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็นั่นหมายถึงว่าผมยังมองว่าพลังของพระจันทร์นะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่มีพลังแรงอยู่นะครับผมเลยให้เลข2เป็นตัวหลักสำหรับชุดแรกนะครับก็มี3ตัว3คู่ดังต่อไปนี้นะครับ
252728นะครับ252728นะครับนี่คือชุดดาวพระจันทร์นะครับในส่วนของเลขในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเลขที่มีกำลังโดดเด่นนะครับคือพลังการเงินก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเลข5ชุดที่2ผมจะให้เลข5เป็นตัวหลักนะครับก็คือ5 7 5 8แล้วก็59นะครับก็จะกลับว่ามี2ชุดนะครับชุดแรกก็คือชุดที่มีพระจันทร์พลังแห่งดวงจันทร์เป็นตัวตั้งก็คือ2 5 2 7 2 8นะครับส่วนชุดที่มีพลังการเงินจากดาวพฤหัสเป็นตัวตั้งก็คือ5 7 5 8 5 9นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะชอบชุดไหนนะครับผมก็ฝากสำหรับเลขเด่นในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561ไว้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทำนายโชคลาภของคนที่เกิดทั้ง8วันนะครับเราจะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็เคยพูดทุกคลิปนะครับสำหรับบุคลิกก็คือจะเป็นคนที่มีวาสนาดีนะครับจะเป็นคนที่เป็นผู้นำนะครับแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของความคิดการบริหารจัดการการวางแผนการทำงานซึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนมากถ้าไม่เป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นหัวหน้างานจะเป็นที่คนที่ทำงานราชการอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็จะโดดเด่นในเรื่องของการบริหารนะครับฉะนั้นในเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะเจอมรสุมในเรื่องของการงานการเงินที่มันติดค้างมาจากปีที่แล้วอยู่นะครับมันก็จะทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยใจเงินหมุนไม่ทันเงินมีค่าใช้จ่ายเงินจะต้องมีการนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือแม้แต่ต้องไปใช้หนี้ให้กับคนภายในครอบครัวนะครับการงานก็ยังติดขัดนะครับยังมีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็สำหรับในตั้งแต่อันที่1กุมภาพันธ์ไปนะครับก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะครับแม้จะผ่านไปด้วยแบบว่าเหนื่อยๆเหนื่อยๆล้าๆนิดนึงแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโชคลาภของคุณอยู่ตรงไหนนะครับโชคลาภของคุณที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีสูงนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณมีเลขท้ายนะครับบัตรประชาชนนะครับตามหมายเลข1เลข2เลข5เลข7เลข8นะครับก็คุณก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกรางวัลใหญ่เหมือนกันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยผมแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในหมายเลข1331771นะครับโดยที่คุณให้เลขานะครับถ้าคุณไม่เป็นผู้บริหารนะครับเลขาหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้างานก็ให้ลูกน้องที่สนิทนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในบ้านแล้วคุณเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นคนที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จในบ้านเนี่ยให้ลูกให้หลานนะครับให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคนหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับพูดง่ายก็คือให้บริวารให้ลูกน้องนะครับของคุณนะครับเป็นคนซื้อนะครับเพราะว่าดวงบุญโดดเด่นที่จะได้รับโชคจากลูกน้องหรือว่าคนใกล้ชิดในบ้านนะครับก็เลข13นะครับ17นะครับ1331771นะครับวันที่คนวันที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็มีวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลานะครับก็คือ 8:30 ถึง 11:00 นะครับอีกช่วงก็คือบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับสีเสื้อที่คุณควรจะใส่ไปเสี่ยงโชคลาภนะครับหรือว่าคนที่คุณฝากให้เขาไปซื้อนะครับถ้ายังไงคุณต้องใส่ก่อนนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไปบอกให้ลูกน้องไปใส่สีนั้นมันอาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรครับเอาตัวคุณที่เป็นเจ้าของดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคือสีเหลืองกับสีแดงนะครับในวันที่คุณจะให้น้องเขาไปใส่ให้น้องเขาไปซื้อลอตเตอรี่ให้คุณนะครับคุณใส่เสื้อสีเหลืองหรือสีแดงนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้คุณมีโชคมีลาภนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับเป็นคนที่อาจจะชอบพูดชอบเจรจานะครับแต่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีนะครับก็เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับทำร้านสปาหรือจะ
ทําเกี่ยวกับผู้เรื่องของเครื่องสําอางนะครับหรือว่าจะขายของออนไลน์นะครับทางด้านของพวกอินเทอร์เน็ตหรือคุณจะทําในเรื่องของการค้าขายงานบริการก็ดีนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือในปลายเดือนธันวานะครับต่อเนื่องมาถึงกลางเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับเงินมีแต่ต้องควักออกตลอดเวลานะครับก็งานก็เข้าเยอะจริงแต่รายจ่ายก็เยอะตามนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยงานคุณจะเยอะนะครับในเรื่องของการค้าขายติดต่อเจรจาไม่ว่าคุณจะเป็นเซลล์ไม่ว่าคุณจะขายของผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าคุณจะเปิดร้านขายของอะไรก็แล้วแต่นะครับงานคุณก็จะดีนะครับเงินคุณก็จะเข้าพอเงินคุณเริ่มจับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้ลงตัวขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าการบริหารจัดการการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะมีโชคลาภนะครับมากกว่าคนวันอาทิตย์สักนิดนึงนะครับประมาณ 10% คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยผมลืมบอกว่ามีประมาณ 80% คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีโชคลาภประมาณ 90% นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับเลขที่จะซื้อเนี่ยให้คุณใช้เซนส์ของคุณเองนะครับเซนส์ของคุณเองนะครับอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเห็นบ้านเลขที่ของคุณเนี่ยโดดเด่นนะครับหรือแม้แต่ว่าเวลาที่คุณนะครับไปไหว้พระหรือไปมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดคุณได้ไปเสี่ยงเซียมซีนะครับคุณดูนะครับตัวเลขในใบเสี่ยงเซียมซีนะครับแล้วก็หรือแม้แต่เวลาคุณไปทำบุญถวายเงินซื้อลงศพหรือทำบุญให้กับญาติของศพทำบุญให้กับศพที่ไม่มีญาตินะครับคุณก็จะได้ใบเสร็จรับเงินมาก็ดูที่หมายเลข2ตัวหลังนะครับก็มันก็จะเป็นเซนส์อย่างหนึ่งที่คุณจะมีโชคลาภจากการทำบุญทำทานตรงนี้นะครับก็คือการบริจาคการให้ทานนั่นเองนะครับงั้นคนวันจันทร์จะมีโชคลาภจากตรงนี้หมายเลขที่แนะนำให้ไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือ25กับ27นะครับก็คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะครับจะอายุมากอายุน้อยไม่เป็นไรครับขอเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยจะมีโชคลาภกับเพศที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเวลาที่เหมาะสมนะครับก็คือ8โมงนะครับถึงเที่ยงนะครับและช่วงเวลานึงคือบ่าย2โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับยังไงแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์นะครับสีเสื้อที่จะให้โชคลาภการเงินนะครับก็คือสีเขียวกับสีชมพูนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับที่จะไปเสี่ยงโชคตามที่บอกไปก็คือสถานที่ที่คุณไปทำบุญนะครับโดยดูจากหางใบเสร็จรับเงินหรือแม้แต่เซนที่คุณเห็นหมายเลขบ้านนะครับที่ตัวเลขแล้วคุณชอบคุณก็ซื้อเลยนะครับในวันที่ผมได้กำหนดไปนะครับต่อมาคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นคนจริงจังนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเหมาะกับทำงานเกี่ยวกับพวกนักกีฬาหรือแม้แต่เหมาะกับอาชีพข้าราชการทหารตำรวจนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงนะครับก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ยังอาจจะติดขัดนะครับตั้งแต่ธันวามาถึงกลางเดือนมกราคมนี้เลยนะติดขัดในเรื่องของธุรกรรมการเงินยื่นอะไรไปแล้วก็ยังติดขัดยังไม่ผ่านหลายคนก็จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับยังรอวีซ่ายังรอการตอบรับหรือว่าเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่คุณรอไว้ก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นนะครับก็การงานการเงินเอกสารในเรื่องของการขอสินเชื่อหรือธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารก็จะได้รับการอนุมัติวีซ่าก็จะเริ่มนะครับตอบรับกลับมานะครับให้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างแดนต่างประเทศนะครับโชคลาภนะครับก็จะมาจากในช่วงของของคนวันอังคารเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่า
เป็นช่วงของเวลาของคุณจริงๆนะครับเลข3มาติดกันนะครับ3 4 4 3 2 3 3 2นะครับก็เป็นเลข3ที่มาติดต่อกันมาหลายงวดนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสยังมาอีกนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับโดยตัวเลขที่โดดเด่นก็คือ1331 7337นะครับก็เลข3ก็ยังเป็นเลขที่มีความโดดเด่นอยู่นะครับโชคลาภของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยผมให้ถึง 85% นะครับก็ให้คุณไปเสี่ยงโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น World Trade นะครับเอราวัณหรือสถานที่ที่มีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสมานที่มีองค์พระพิฆเนศวัดแขกไม่ว่าจะเป็นที่มีองค์พระพรหมนะครับหรือองค์เทวรูปหรือว่าองค์พระที่เราคำนับนับถือไม่ว่าจะเป็นเทวรูปไทยจีนแขกก็ได้นั้นนะครับหลายท่านอาจจะศรัทธาบูชาองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมก็ได้นะครับหลายท่านไปในโอกาสที่คุณไปแก้ชงตามวัดจีนต่างๆนะครับเทพนาจาหรือว่าพระแม่กวนอิมนะครับตามศาลเจ้าจีนที่ตอนนี้ในปีนี้เดือนมกราเนี่ยทุกคนเริ่มทยอยกันไปแก้ชงในปีชงของตัวนะครับเราก็ดูเลขนะครับที่สำคัญจากใบเสร็จที่เราไปทำบุญนะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในบริเวณนั้นก็เสี่ยงโชคมานะครับ3113737นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็สีเสื้อที่ควรใส่นะครับคือสีฟ้าสีเขียวนะครับสีเป็นสีเกี่ยวกับการเงินโชคลาภนะครับวันที่จะเสี่ยงโชคก็คือวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับก็ยังไงก็ขอให้คนนะครับมันอังคารมีโชคเวลาที่จะเสี่ยงโชคนะครับตั้งแต่7:30ถึง11:30นะครับช่วงเวลาหนึ่งก็คือ14:00จนถึง16:30นะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารมีโชคอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเลข3เข้าติดต่อกันมาแล้วนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนจิตใจดีนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยชอบพูดจามีวาทศิลป์ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเลยเหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับงานบริการเป็นพิตตี้เป็นวิทยากรเป็นเซลล์นะครับหรือว่าเป็นโค้ชชิ่งเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ที่ดีมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนะครับก็คนที่เกิดวันพุธกลางวันก็เลยเหมาะที่จะทำงานการค้าขายขายของออนไลน์ขายคอร์สขายบัตรสมาชิกก๊อปบัตรสมาชิกท่องเที่ยวขายทัวร์นะครับขายต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเซลไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับขายเครื่องสำอางนะครับหรือว่าจะขายอาหารเสริมนะครับ MLM ได้หมดนะครับเกี่ยวกับการขายการบริการนะครับโชคลาภของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับฉะนั้นก็ถ้าคุณมีรถยนต์นะครับ2ตัวหลังนะครับก็คุณก็เสี่ยงโชคจากรถยนต์นะครับหรือแม้แต่นะครับในกรณีที่คุณเดินทางนะครับไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไหว้พระ9วัดนะครับทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมนะครับก็ไปซื้อลอตเตอรี่ในบริเวณที่คุณเดินทางไปนะครับแล้วคุณได้แวะทำบุญหรือได้แวะไหว้พระในสถานที่ต่างๆที่มีลอตเตอรี่คุณก็เสี่ยงซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นนะครับก็เกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะนะครับที่คุณเดินทางไปตามต่างจังหวัดนะครับหรือว่าคุณเดินทางขึ้นรถไปแล้วคุณในระหว่างที่คุณรอรถมีคนมาขายลอตเตอรี่หรือใกล้ๆป้ายรถเมล์มีที่ขายลอตเตอรี่คุณก็เสี่ยงซื้อแถวนั้นนะครับโดยที่นำเลข4748นะครับไปประกอบการพิจารณาสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับวันที่ควรจะเสี่ยงโชคก็คือวันพุธนะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสีเสื้อก็คือสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับสีฟ้าสีดำก็เวลานะครับตั้งแต่8:00จนถึงเที่ยงแล้วก็เวลา14:30จนถึง17:00นะครับ
ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเลขเน้นอีกครั้งนะครับ47กับ48นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางคืนเนี่ยก็คือเรียกว่าพระราหูนะครับพระราหูก็มีประวัติมากมายก็คือโดนตัดท่อนล่างนะครับก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าพระเกศนะครับท่อนบนนะครับก็จะเป็นพระราหูนะครับก็กลายเป็นพุธกลางคืนไปนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็เป็นคนที่ช่างคิดนะครับมีความรอบรู้สูงนะครับมีความสามารถหลายด้านนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมารีนะครับในคนทั้ง8วันเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางดังมหาสมุทรเลยนะครับก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบแบ่งปันนะครับมีเท่าไหร่ก็ช่วยคนนั้นคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานคนหนึ่งนะครับก็ในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าอะไรนะฮะมันมีความวุ่นวายใจนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับปัญหาประดังประเดเข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงต้นมกราคมนะครับจนเราวุ่นวายใจไม่รู้จะแก้อันไหนก่อนหลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักมันมีเรื่องที่มันพัวพันบวกกับจะต้องมีปัญหามันไปกระทบกับค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญาติที่จะเข้ามาสร้างปัญหาบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบางคนก็นำปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้ไขเอาความเดือดร้อนวุ่นวายใจมาให้นะครับแต่ในตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยจะได้รับการคลี่คลายครับก็อะไรที่มันมืดครึ้มมันก็จะสว่างนะครับก็เหมือนกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะรุ่งอรุณขึ้นมานะมันจะสดใสขึ้นนะครับถ้าในเดือนนี้ยังวุ่นวายใจหรือยังเครียดนะครับค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละปมเดือนหน้าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วสดใสขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นเวลาที่มีใครที่เขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่คุณอยากจะช่วยเขาเนี่ยคุณก็เอาความทุกข์เข้ามาอยู่ในจิตใจคุณซะเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงแล้วก็ดีครับชื่นชมครับยังไงก็เดือนหน้านะครับมันจะดีขึ้นนะครับโชคลาภนะครับก็คุณจะได้โชคลาภจากการงานนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็ทำให้คุณเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งนะครับผมถึงบอกว่าอดทนรออีกนิดนึงนะครับพองานใหม่ๆเข้ามามันก็จะมีรายรับใหม่ๆมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาให้คุณด้วยนะครับโดยเฉพาะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะครับนั่นก็คือองค์พระราหูให้คุณไปไหว้ขอพรจากท่านนะครับแล้วก็ขอตัวเลขนะครับบริเวณนั้นโดยเฉพาะถ้ามีลอตเตอรี่ซื้อเลยนะครับหมายเลข5758นะครับคุณซื้อเลขกับบริเวณที่ขายบริเวณที่เขาขายลอตเตอรี่ในบริเวณที่คุณไปไหว้องค์พระราหูนะครับมีสถานที่ที่มีองค์พระราหูอยู่นะครับลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตดูนะครับสีที่เสื้อผ้าที่คุณควรใส่ไปนะครับก็คือเป็นสีของวันเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองนะครับก็คือสีดำรวมถึงสีม่วงด้วยครับเพราะว่าเป็นอยู่ในสีที่ถูกจรดกับคุณนะครับแล้วก็เวลาที่คุณควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือ8โมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็อีกเวลานึงก็คือบ่าย3จนถึง2ทุ่มนะครับอาจจะดึกนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็อาจจะต้องไปไหว้พระราหูช่วงค่ำๆหน่อยก็จะดีนะครับก็ประมาณช่วง6โมงครึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยกำลังเหมาะก็ไหว้ท่านเสร็จก็แวะรับประทานอาหารกลับบ้านนะครับพักผ่อนก็ต่อไปก็คือคนเกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีโชคลาภเยอะที่สุดนะครับในบรรดาคนทั้ง8วันนะครับเพราะว่าในปีนี้การเงินโดดเด่นนะครับการงานรุ่งเรืองนะครับแล้วก็โชคลาภดีมากนะครับก็จะครบนะครับก็คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉียบแหลมนะครับมีหลักการรักความยุติธรรมชอบเป็นนักปราชญ์ผู้รู้มองโลกในแง่ดีจิตใจอ่อนไหวชอบสั่งสอนผู้อื่นนะครับบางครั้งก็เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยขี้ใจน้อยนะครับเป็นคนที่คิดมากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับ
ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับก็ในตั้งแต่กลางเดือนนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่องานใหม่ๆนะครับและภายในครึ่งปีแรกเนี่ยคุณจะต้องมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างแดนนะครับยังไงแล้วก็เตรียมเช็คพวกวีซ่าพาสปอร์ตนะครับถ้ายังไม่มีก็เตรียมไปขอพาสปอร์ตล่วงหน้าได้เลยนะครับภายในครึ่งปีแรกเนี่ยก็เรียกว่าครึ่งปีของปี2561เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็อยากให้คนมันพื้นหัดเนี่ยนะครับโฟกัสในเรื่องงานค่อนข้างมากๆเลยเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณจะโดดเด่นเรื่องงานเข้ามาเยอะมากนะครับคุณถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานแล้วเนี่ยคุณไม่มีจิตใจวอกแวกไปเรื่องอื่นเนี่ยคุณทำงานได้เต็มกำลังนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยงานก็จะแปลเป็นเงินเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเงินก้อนใหญ่ทยอยเข้ามาให้คุณได้จับให้คุณได้บริหารจัดการนะครับแต่งานเยอะแน่นอนครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างแดนงานที่เกี่ยวกับการที่คุณต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากให้โฟกัสเรื่องงานโชคลาภนะครับก็ให้คุณเน้นนะครับไปในด้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่นะครับเพราะว่าในบ้านคุณต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับมาเป็นพระต่างๆในฉะนั้นในบ้านของคุณเนี่ยเป็นที่คุณอยู่หลักเป็นที่ที่คุณต้องเขาเรียกว่าเป็นที่คุณต้องใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะนะครับฉะนั้นผมให้คุณดูบ้านเลขที่ของคุณนะครับแล้วอีกอันก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณก็คือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับสองตัวหลังของบัตรประชาชนนะครับให้คุณเสี่ยงจากบ้านเลขที่กับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่กับคนขายเพศอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมเน้นเลข5นะครับวันนี้เกิดวันพฤหัสดาวการเงินโดดเด่น 95% นะครับมีโชคถึง 95% นะครับก็ไปซื้อกับคนขายอายุ50ขึ้นไปหมายเลขนะครับเน้นๆเลยนะครับ2585นะครับไปวันที่คุณจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับสีเสื้อนะครับสีฟ้าสีส้มนะครับเวลาก็คือ9โมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วอีกเวลาก็คือบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับก็คนพฤหัสนะครับในเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2561มีโชคแน่นอนครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่คนเจ้าสำอางนะครับละเมียดละไมซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามเจ้าระเบียบสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบออกสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะครับออกสังคมไปกับเพื่อนฝูงนะครับก็จะเป็นคนที่เขาเรียกขี้ประจอลงเท้านะครับก็ในช่วงนี้การเดินทางก็ดีนะครับก็ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไป3 เดือนจากนี้ไปนะครับคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างแดนต่างจังหวัดแล้วคุณก็จะได้โชคลาภในเรื่องของการงานการเงินมาจากการเดินทางด้วยครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธโทษนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการงานการเงินนะครับคุณก็จะได้มาจากการเดินทางนั่นเองโดยเฉพาะโชคลาภนะครับก็ให้คุณเสี่ยงโชคนะครับกับคนที่อายุน้อยนะครับขายที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอพาร์ตเมนต์ในตลาดริมฟุตบาทหรือตามที่คุณไปไหว้พระตรงไหนก็ได้นะครับที่คุณเดินทางไปนะครับเจอที่ไหนซื้อที่นั่นสำหรับคนที่เขาคนขายอายุน้อยกว่าคุณนะครับถ้าคุณอายุ30ก็ต้องหาคนขายลอตเตอรี่ที่อายุต่ำกว่า30ก็อาจจะหายากนิดนึงแต่ก็โชคลาภคุณอยู่ตรงนั้นนะครับก็ยังไงแล้วก็ถ้าคุณอายุเยอะคนที่อายุที่น้อยกว่าคุณก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับก็ให้คุณมีเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหมายเลขของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ65ครับกับ67นะครับสีเสื้อของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คือสีชมพู
สีขาวนะครับสีที่ถูกโชคให้โชคให้ลาบนะครับสีภูหรือสีขาววันที่ควรจะเสี่ยงโชคก็คือวันศุกร์นะครับวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับเวลาก็คือประมาณ9โมงถึงบ่ายโมงอีกช่วงก็คือประมาณ4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับก็ครบนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มีโชคประมาณ 85% นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันสุดท้ายแล้วฮะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็มีคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดปีมะโรงนะครับที่คอมเมนต์ส่งไลน์เข้ามาคือถูกรางวัลที่5นะครับอีกคนก็ถูกรางวัลที่3แล้วก็ถูก3ตัวหน้า3ตัวท้ายคนละ3ชุด5ชุดนะครับก็ดีใจกับคนที่เกิดคนที่ส่งเข้ามาก็จะมีคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเพราะว่าผมให้เลข2นะครับเขาก็เอาไปจับคู่ก็ถูกนะครับ2 3คนที่เกิดวันอังคารก็ถูกนะครับ2 3 3 2คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลข5นะครับก็ถูก5005ไปนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับโดยที่ผมให้เลข7887ไปซื้อลอตเตอรี่ก็เข้ารางวัลมานะครับผมถึงจะเน้นตลอดเวลาว่าอยากฝากให้ท่านผู้ชมทุกวันเกิดที่ผมพูดถึงนะครับทั้ง8วันคุณเกิดทั้ง8วันให้แต่ละงวดซื้อลอตเตอรี่ไว้อย่างน้อย1คู่นะครับสำหรับท่านที่ชมรายการนะครับผมมั่นใจในปีนี้จะมีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวันที่2หรือแม้แต่รางวัลที่1เองนะครับก็ฝากซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าหลังจากงวดแรกในของปีนี้มีคนถูกรางวัลที่5และรางวัลที่3เข้ามาแล้วนะครับก็ตามมารยาทแล้วผมก็ไม่ได้ที่จะเอาชื่อหรือเอารูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นทุกขลาภพอเขาถูกแล้วก็มีคนญาติมาขอเงินนะครับซึ่งมันก็ค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะแต่ว่าเขาก็บอกเขาจะให้นะครับคนละเล็กคนละน้อยเท่าที่ให้ได้เพื่อความสบายใจแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากลายเป็นรู้สึกไม่ดีต่อกันว่ามีเงินแล้วก็อาจจะงกหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไร้น้ำใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะสมมุติเราฝากสำหรับท่านผู้ชมถ้าเรามีญาติที่ถูกลอตเตอรี่เราอย่าไปกดดันเขาเลยครับเพราะว่าถ้าเขามีน้ำใจแล้วเขาเผื่อแผ่ให้เราก็รับนะครับแต่บางทีเนี่ยให้เขาไปหารจัดการเงินนะครับไม่งั้นเขาจะเครียดถ้าเป็นเราก็จะเครียดนะครับมาครับวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะครับเป็นคนที่หนักแน่นมัธยัสถ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาดชอบคิดอะไรที่ลึกซึ้งเป็นคนที่ช่างสังเกตเราก็เลยบางเขาเป็นคนสังเกตเราแต่บางครั้งเราจะอ่านใจเขายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหลายบุคลิกนะครับแต่คนที่เกิดมีความโดดเด่นก็คือเป็นคนที่คิดการใหญ่ทำอะไรแล้วจะมุ่งมั่นนะครับทำจริงทำจนสำเร็จนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าในบรรดาคนทั้ง8วันเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีนะครับก็ยังมีเรื่องให้ยิ้มอยู่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็ยังมีโชคตรงนี้อยู่นะครับต่อเนื่องไปอีกประมาณถึง3เดือนข้างหน้าเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมไปนะครับก็ยังไงแล้วในเรื่องของการงานก็ยังโดดเด่นการที่คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในต่างแดนต่างถิ่นคุณอาจจะได้โปรโมทให้ไปทำย้ายไปคุมสาขาในต่างจังหวัดหรือจะได้ให้ไปดูงานในต่างประเทศหรือแม้แต่การที่ไปเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าการขายจากต่างแดนก็จะลงตัวดีนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับก็คุณก็จะมีโชคลาภโดดเด่นมากอีกวันหนึ่งนะครับถึง 95% โชคลาภคุณจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะครับจำได้ไหมครับผมบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคือองค์พญานาคครับฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเลขดังๆของเกี่ยวกับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับหรือแม้แต่คำชะโนด2นะครับอะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวเลขที่ดังๆนะครับคุณก็อาจจะมีโชคจากตรงนั้นหรือแม้แต่คุณไปไหว้ท่านนะครับตามสถานที่ต่างๆที่มีองค์พญานาคอยู่นะครับหรือแม้แต่ในบ้านคุณถ้าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ย
แนะนำให้บูชาพระนาคปกนะครับแล้วก็องค์พญานาคมาบูชานะครับองค์เล็กองค์ใหญ่ตามกำลังของเรานะครับแล้วก็บูชาท่านแล้วก็ไหว้ขอพรจากท่านนะครับเลขของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตัวเด่นมากนะครับ7578นะครับก็ให้คนที่เกิดวันเสาร์มีโชคในวันที่1กุมภาพันธ์เฮงๆอีกสักครั้งนะครับต่อเนื่องไปสีที่ควรใส่นะครับก็คือเสื้อผ้าที่ถูกฉลกนะครับที่คุณจะนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่สีดำหรือสีม่วงวันที่คนเกิดวันเสาร์จะไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นคือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์วันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ด้วยครับก็เวลาตั้งแต่7โมงเลยครับจนถึง11โมงอีกช่วงก็คือเวลาบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับก็ซื้อสถานที่ที่ควรจะไปเสี่ยงนะครับก็คือในสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับหรือแม้แต่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดที่มีคลองตลาดน้ำนะครับหรือแม้แต่คนขายที่เขาขายในบริเวณที่ใกล้ๆกับน้ำนะครับเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยคุณถูกฉลกกับเรื่องน้ำนะครับก็ครบแล้วนะครับคุณเกิดทั้ง8วันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนะครับความเชื่อความศรัทธามันอยู่ที่ใจเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาทุกคลิปนะครับตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะทราบว่าเลขผมได้เข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับและเลขส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยพลาดนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ตามซื้อนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วยนะครับที่แอดไลน์มาบอกว่าถูกเป็นงวดที่5นะครับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับผมเคยบอกแล้วว่าองค์พระราหูย้ายเข้ามาอยู่ในราศีของคุณนะครับฉะนั้นคุณไปไหว้พระราหูนะครับท่านจะช่วยเรื่องโชคลาภคุณนะครับเพราะว่าท่านโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับฉะนั้นราศีใดบ้างนะครับที่จะมีโชคลาภเหมือนราศีกรกฎอีก 5-6 ราศีติดตามในราศีที่มีโชคลาภจะได้จับเงินล้านที่ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ถึงตอนนี้ก็หมดเวลานะครับเพราะว่าใช้เวลามาเยอะแล้วยังไงก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาว่าถูก2ตัวนะครับถูกลอตเตอรี่ระวันไหนบ้างนะครับในงวดวันที่1กุมภานะครับส่งเข้ามาอีกนะครับถูกมากน้อยแค่ไหนส่งเข้ามาเล่ากันเพื่อผมจะได้เก็บข้อมูลมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันสำหรับท่านผู้ชมที่คาดหวังคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าเขียดไปเขียดมาซื้อไม่ได้กลับซื้อตัวนั้นลดไปแต้มเพิ่มไปแต้มนะครับอย่างของผมเนี่ยผมให้825ตรงๆนะครับแต่ออก823นะครับใน3ตัวบุญในลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่1แต่ก็มาเข้า50ข้างล่างนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับก็ยังไงแล้วก็เราทำบุญนะครับทำบุญเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากเสมอไปนะครับเรานั่งสมาธิสวดมนต์นะครับทุกเช้านะครับเวลามีพระมาเราก็ใส่บาตรนะครับกับข้าวอย่างหนึ่งสองอย่างหรือแม้แต่ทุกเช้าเนี่ยข้างบ้านผมนะครับเป็นคนใส่ทุกวันเลยวันไหนที่ผมไม่ได้ใส่ผมก็จะตั้งจิตร่วมอนุโมทนาบุญกับคนที่ร่วมทำบุญใส่บาตรด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เขาได้ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาพุทธของเรานะครับให้สืบทอดต่อๆไปชั่วลูกหลานเหลนแล้วก็ตับนานเท่านานนะครับในการทำบุญใส่บาตรนะครับทุกเช้าผมก็จะร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ยังไงแล้วถ้าเกิดท่านยังไม่ถูกหรือว่ายังไม่มีโชคลาภผมก็ขออวยพรให้วันที่1กุมภาพันธ์2561ขอให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับสมดังใจสมดังความตั้งหวังไว้ทุกประการนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ